คลิปนี้เป็น Ultra Short Review สำหรับนักศึกษาที่เรียน Basic Pathology นะครับเกี่ยวกับหลักการตั้งชื่อเนื้องอกเราอาศัยข้อมูลพื้นฐาน2ประการของ Tumor คือ1เราต้องรู้ Cell Type of Origin และ2 Behavior ของ Tumor ว่าเป็น Benign หรือ Malignant Neoplasm อาศัยตัวแปรดังกล่าวก็จะได้ไดอะแกรมนี้ออกมาครับซึ่ง Tumor ประมาณ 90-95% จะมีชื่อเป็นไปตามหลักการดังนี้กรณี benign tumor ไม่ว่าจะเป็น epithelial หรือ mesenchymal origin ให้เติม suffix oma ต่อท้ายชื่อ cell of origin ของ tumor นั้นเช่น benign tumor ที่เกิดจาก fibroblast มีชื่อว่า fibroma สำหรับฝั่ง epithelium อาจจะดูยาวๆขึ้นมาหน่อยแต่ก็ลงท้ายด้วย oma ครับโดย adenoma ใช้ได้ทั้งกรณี benign epithelial tumor ที่ histology มี glandular formation หรือกรณี benign tumor ที่เจริญมาจาก glandula epithelial cell ไม่ว่าตัว tumor นั้นจะมีหรือไม่มี glandula formation ก็ตามนอกจากนั้นลักษณะทาง macro หรือ microscopic บางอย่างสามารถ apply กับชื่อ benign tumor ได้เช่น papilloma หมายถึง benign epithelial tumor ที่มีการเจริญคล้ายนิ้วมือหรือ papillary หรือ finger like fronds เช่นsquamous papilloma หรือ urothelial papilloma นอกจากนั้น adenoma ที่พบ cystic space หรือพบ cystically dilated glandular structure อาจเรียกให้เจาะจงขึ้นว่า cystadenoma มาจากคำว่า cyst สมานกับ adenoma กรณี malignant tumor ถ้าเป็น epithelial origin ให้เติม suffix carcinoma เช่น squamous cell carcinomaถ้าเป็นทูเมอร์ที่เกิดจาก solid mesenchymal tissue ให้เติม suffix sarcoma ต่อท้ายชื่อ cell of origin ของทูเมอร์นั้นสุดท้ายกลุ่ม hematologic malignancy หรือบางตำราเรียก liquid tumor จะมีชื่อว่า lymphoma กรณีเจริญมาจาก lymphocyte หรือ precursor ของ lymphocyte หรือชื่อ leukemia กรณีเจริญมาจาก hematopoietic cell อย่างไรก็ตามทุกกฎเกณฑ์ย่อมมีข้อยกเว้นครับทูเมอร์จำนวนหนึ่งจะมีชื่อเรียกไม่เป็นไปตามหลักการเหล่านี้ให้น้องศึกษาจากวิดีโอคลิปการบรรยายตัวเต็มนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนPathoสวัสดีครับ